เวแล้วผู้หญิงเนี่ยโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนละมันคนละมันจะทำลายฉันค่ะช่วยด้วยทำไมไม่คุณจะตะโกนทำไมอย่าชาวบ้านเขาแตกตื่นกันหมดหรอกตะโกนคุณไม่ไปคุณทำไมไม่ต้องตะโกนคุณมาตะโกนบ้าฉันเอาแขนเขาปุ๊บดีเลยแค่ไปเจอกันที่โรงพักผู้หมวดคะผู้กำกับคะจริงๆนะคะคือนายคนนี้เขาขับรถดีแย่มากๆเลยค่ะแล้วเขายังตั้งใจลวนลามฉันอีกนะคะลวนลามยังไงก็นี่มันไม่สวัสดีครับพี่ดีเฮ้ยนายเจ๊คุณตำรวจครับคือผมไม่ได้ใจจริงนะครับก็เจ๊คนนี้ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียข้างผมก็เลยบังเอิญไปจับหลอกฉันไม่ชัดเจนลวนลามฉันคุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องจับนายคนนี้ทอดฐานดูหมิ่นฉันโอ้เจ๊ผมก็ไม่รู้นี่ว่าเจ๊เนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะนี่นายว่าฉันเหรออะไรเจ๊ว่าที่ไหนอะฮะดีว่าใจเย็นก่อนผมว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะไม่ได้นะคะยังไงคุณตำรวจก็ต้องจัดการนายคนนี้กับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะเขียนเรื่องนี้ส่งให้กับบก.ว่าตำรวจเข้าข้างผู้หลักนี่เจ๊เลยนะข่าวคิดจะอวดเบ่งมูฮ่างั้นเถอะนี่นายว่าฉันเหรออ้าวรู้ไม่จริงอะไม่ได้ข่าวเขียนข่าวได้เหรอฮะตำรวจทำงานเหนื่อยนะพอคุณครับผมว่าใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะไม่ได้นะคะคุณตำรวจคุณตำรวจต้องจับมันทอดฐานลวนลามและข่มขืนฉันโอ้โหเจ๊แรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ข่มขืนเจ๊ตั้งแต่เมื่อไหร่กลางวันแสกๆคนเยอะแยะฮะนี่ถ้าไม่คนเยอะและไม่กลางวันแสกๆนี่นายก็จะก็ไม่มีหรอกได้เจ๊ยังไงได้ที่คุณผู้หญิงนั่งลงก่อนนะเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะผมว่าในคนเนี้ยนะไม่ได้เจตนาที่จะจับนะจับหน้าอกคุณนั่นแหละผมว่าแล้วเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะลวนลามอะไรคุณด้วยเอางี้ก็แล้วกันผู้หมวดเดี๋ยวไปปรับเจ้าคนนี้ก็พอละอะไรนะแค่ปรับหรอจะรีบไปไหนอ่ะให้ไปส่งไหมจะบ้าเหรอโอ้คนทุกสาวหวังดีถามว่าบ้าซะแล้วนี่ถ้าฉันให้นายไปส่งหรือนายเกิดอยากจะตั้มฉันขึ้นมาจะทำไงโอเคแล้วแต่นะตามใจอ่ะบ้าว่ามึงไปเก็บเงินค่าอาวุธทำไมมึงถึงได้กลับมาอย่างกับหมาถูกฟันแบบนี้ฮะนายครับคือว่าคือมันอยู่นั่นแหละแล้วจะรู้เรื่องไหมหรือต้องให้กูลากลิ้นออกมาตัดนี่ยังพูดรู้เรื่องไอผู้จัดการนั่นมันไม่ยอมจ่ายครับนายพวกผมไปเก็บเงินตามที่นายสั่งแล้วครับแต่ว่าถ้ามึงก็กลับมาอย่างกับถูกว่าจะถูกร่วมนี่นายครับไอเจ้าละเลี้ยงเสียข้าวสุกแล้วพวกมึงเนี่ยอย่าพูดมากจอนครับคุณทอมไอ้พายุไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมันไปเล่นยาแล้วก็มั่วผู้หญิงแล้วใช่ไหมกลับไปบอกมันเลยนะว่าคืนนี้ไปเก็บเงินจากเจ้าของผับนั้นมาให้ได้ครับคุณทอมไอ้สบายเว้ย
สียอยู่ข้างในใช่ไหมเข้ามาไม่ได้เว้ยเฮ้ยนอนน่ารักน่ารักน้องหนูล่ะต่อยังไงจืดใจฮะฮะแอนน่าไม่ต้องกลัวนี่ผมสำหรับหนูหมดเลยสวัสดีเสียขอโทษให้ผมมาหาเสียทำไมทอมไม่มาเองให้เด็กๆมาทำไมต้อนรับแขกนี้เหรอสิเออสิวะฝากบอกให้ทอมมันด้วยอาวุธล็อตแรกไปไม่ถึงมือลูกค้าเพราะว่าโดนตำรวจซีลซะก่อนพวกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้พวกก็ไม่มีเงินจ่ายพวกลือเหมือนกันเข้าใจสรุปก็คือจะไม่จ่ายใช่ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรไอ้หนูบอกไอ้ทอมมันด้วยเพิ่งมาหากินแถวนี้เดี๋ยวมาทำเป็นกลางเข้ามานะสารวัตรขอบใจอาจารย์โอ้โหเละเลยนะครับใบหน้ามันถูกของแข็งกระแทกซ้ำไปซ้ำมาดูท่าคดีเนี้ยไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาธรรมดาสารสิดาครับผมว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังหรือเงื่อนงำอะไรที่น่าสนใจนะครับสองศพถูกยิงแต่ศพเนี่ยใบหน้านี่แหลกเละเลยดูจากสภาพศพแล้วเนี่ยคดีที่ผ่านมาทั้งหมดน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับก็อาจเป็นได้นะผมว่าจะให้ทางนิติเวชเนี่ย
ลองเปรียบเทียบสภาพบาดแผลประหลาดของคดีทั้งหมดว่ามาจากอาวุธชนิดเดียวกันหรือเปล่าอาวุธอาวุธอะไรครับสนับมือแล้วมันอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับขบวนการค้าวุธสงครามข้ามชาติที่ใช้ลูกสนับมือเป็นสัญลักษณ์นี่ดาบนี้เจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยข่าวกรองที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยก็กำลังติดตามขบวนการนี้อยู่เหมือนกันดูนะดูจากสภาพบาดแผลของสองคดีมีลักษณะที่คล้ายกันมากอ๋อเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยโดนพวกมันเก็บใช่ตอนนี้พวกมันเพิ่งขยายอาณาเขตเข้ามาในประเทศเราไม่นานนะข้อมูลจากสายข่าวรายงานว่าพวกมันลักลอบนำสินค้าล็อตใหญ่เข้ามาพักในประเทศเราเพื่อขายต่อไปยังประเทศที่3และจะมีการส่งมอบล็อตใหญ่เร็วๆนี้ด้วยโอ้เคสใหญ่นี่ดาบดูนี่หัวหน้าขบวนการชื่อทองเป็นฝรั่งนี่ครับใช่เขาเป็นชาวอเมริกันส่วนนี้เป็นลูกชายที่ตอนนี้กำลังเข้ามารับช่วงต่ออ้าวแล้วทำไมลูกชายเป็นคนไทยอะครับใช่เขาเป็นคนไทยเขาเป็นลูกเลี้ยงของทอมชื่อว่าพายุ